มาดูผัดไทยกระทะใหญ่นะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะรอให้น้ำมันพืชร้อนนะคะถึงจะเป็นขั้นตอนการใส่ไข่ค่ะรอแป๊บนึงนะคะใส่1ใบ2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบใส่ไข่10ใบนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการตีไข่นะคะเพื่อให้ไข่มันเซตตัวนะคะรอแป๊บนึงต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการใส่น้ำซอสนะคะพอไข่มันเซตตัวแล้วเราถึงจะใส่น้ำซอสกันนะคะหนึ่งหม้ออันนี้เป็นน้ำซอสที่ทางร้านเขาปรุงมาแล้วนะคะสองหม้อทางร้านเขาจะใส่สองหม้อใหญ่ๆเลยนะคะรอให้น้ำเดือดค่ะก็จะใส่เต้าหู้นะคะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะชิ้นใหญ่ด้วยนะคะใส่เยอะเหมือนกันค่ะใส่เต้าหู้ลงไปแล้วก็ใส่หัวผักกาดเค็มหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะอันนี้สงสัยจะใช่ค่ะอันนี้เป็นกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งสีแดงเพื่อเพิ่มสีสันนะคะอันนี้ทำให้สีสันน่าทานค่ะแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะคะรอให้น้ำซอสเดือดนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันเพื่อให้น้ำซอสกับเครื่องปรุงต่างๆมันเข้ากันนะคะเริ่มเดือดแล้วค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใส่เส้นนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็จะใส่เส้นค่ะเส้นนี้จะใช้เป็นเส้นเล็กนะคะเห็นไหมคะผัดไทยก็ต้องเส้นเล็กอยู่แล้วล่ะเนาะใส่เส้นเล็ก2ถุงก็คือทางร้านเขาจะคิดมาแล้วนะคะว่าน้ำขนาดนี้จะใส่เส้นขนาดไหนนะคะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะเราจะรอจนกว่าเส้นมันจะนิ่มนะคะถ้าเส้นนิ่มแล้วเราถึงจะใส่เครื่องปรุงอื่นต่อไปอีกนะคะเห็นไหมคะมันพอเราใส่เส้นแล้วน้ำมันก็จะเหลือนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เส้นมันอมน้ำเข้าไปนะคะดูดซึมน้ำเข้าไปน้ำซอสเข้าไปจะทำให้รสเข้มข้นน่าทานเข้าไปอีกค่ะเห็นไหมคะเส้นก็จะเริ่มนิ่มแล้วค่ะเริ่มนิ่มแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใส่ถั่วงอกนะคะรออีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงกำลังจะได้ที่แล้วค่ะรอหน่อยนึงค่ะเริ่มเข้าที่แล้วค่ะเครื่องปรุงกับเส้นเริ่มเข้ากันแล้วนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใส่ถั่วงอกกับใบกุ้ยช่ายนะคะใบกุ้ยช่ายค่ะเห็นไหมคะใส่เข้ามาแล้วก็จะคนให้เข้ากันนะคะ
ให้ผักกับเส้นกับเครื่องให้เข้ากันทุกอย่างเลยค่ะผสมให้เครื่องทุกอย่างเข้ากันนะคะเห็นไหมคะน่าทานค่ะทางร้านขายห่อละ20บาทนะคะผัดไทยคิวยาวค่ะยาวทุกวันเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะโคเลให้เข้ากันค่ะทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเสร็จแล้วก็เตรียมมาตักขายนะคะห่อละ20บาทค่ะ